คุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้วันนี้หมอมีคำตอบค่ะการทดสอบภูมิแพ้เป็นการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรซึ่งเพื่อที่จะให้เราหลีกเลี่ยงสารที่แพ้เหล่านั้นไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการแพ้ค่ะการทดสอบภูมิแพ้มีมากมายหลายวิธีแต่การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือสกินพริกเทสนั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแม่นยำทราบผลรวดเร็วอันตรายน้อยมากและที่สำคัญเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีอื่นมากค่ะแล้วใครบ้างที่ต้องตรวจ 1. กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ 2. กลุ่มผู้ป่วยโรคหืดหรือโรคหอบหืด 3. ผู้ที่มีผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ 4. ผู้ที่มีอาการแพ้อาหารแบบฉับพลันหรือกลุ่มโรคอื่นๆโดยปกติสามารถทดสอบได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกเชื้อชาติแต่ผลการทดสอบจะแม่นยำมากขึ้นในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปและมีความแม่นยำลดลงในผู้สูงอายุหรือรับประทานยาบางชนิดค่ะการเตรียมตัวเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อที่จะให้ได้ผลที่เที่ยงตรงและแม่นยำดังนั้นก่อนมาทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสกิดควรจะมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนนะคะ